สวัสดีนะคะพี่น้องอันนี้คือผักจิ้งจูชายนี่ลักษณะใบเขาก็สิเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนยายสมว่าเป็นผักมิสซูน่าก็บ่รู้เนาะบัดเบิ่งดีๆผัดโอ้ยจิ้งจูชายค้นหาแนวใดก็บ่เจอเพราะว่าไม่รู้จักชื่อเขาเนาะพอเพื่อนๆ FC บอกไปเบิ่งโอ้ยจิ้งจูฉ่ายจริงๆด้วยเมนูก็ต้มไส้เลือดหมูบางคนก็ทำก๋วยเตี๋ยวเนาะใส่ก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวแทนพวกขึ้นจ่ายก็ได้พี่น้องแซ่บเป็นพืชสมุนไพรมีฤทธิ์เย็นพี่น้องพืชฤทธิ์เย็นได้เนี่ยมีวิตามินซีสูงที่ยายสมเบิ่งนะอันนี้นะชอบอยู่ในร่มแต่แดดนี่ก็เขียวอยู่พี่น้องถ้าอยู่ในร่มนะน่าจะเขียวกว่านี้ใบเขาพี่น้องกินสดนี่สิมีคุณค่ามากกว่ากันกินสดวิตามินเอบำรุงสายตาแคลเซียมพี่น้องนี่กะลาย่างอยู่นี่ยายสมก็เพิ่งปลูกแล้วก็เพิ่งกินแต่ข้อห้ามก็คือสตรีมีครรภ์นี่เขาห้ามกินพี่น้องเพราะว่าสิเฮ็ดให้แท้งลูกได้ปลูกง่ายขยายพันธุ์เร็วแน่นอนนี่กำลังแตกยอดออกหลายเลยพี่น้องนี่กินเป็นผักสดก็ได้พี่น้องแล้วแต่ค่ะชอบยายสมกินก็ยังได้เลยนี่น่าปลูกมากๆนะคะมีของดีในสวนแล้วยายสมกะนี่สมุนไพรสิอนุรักษ์ไว้เลยพี่น้องปลูกไว้เยอะๆนี่กระลายต้นอยู่พี่น้องเนี่ยมีหญ้าด้วยเนี่ยที่ยายสมปลูกนะรอดทุกต้นเลยนี่มี11ต้นก็รอดเบิดแต่ว่าด้านนี้ก็บ่ค่อยงามปานใดเนาะเพราะว่าทั้งขึ้นช่ายทั้งหญ้าพี่น้องปลูกเบิ่งดีกว่าและแถวนี้ที่งามก็คือเขาโล่งแน่และอีกอย่างค่ะเง่าเขาก็ใหญ่กว่ากันนะต้นเขาน่ะพี่น้องปลูกง่ายนี่ยายสมจะติดใบเขาไปกินนะวันนี้นี่ยายสมสิเด็ดใบเอาพี่น้องอ่ะเพราะว่ายังไม่เยอะเนาะเออนี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่อึ๊บอ้าวเออเป็นเส้นใหญ่แบบนี้เออพี่น้องนี่นี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยแบบนี้ต้องตัดเอาแล้วเห็นบ่พี่น้องนี่มีเส้นน้อยออกนะยายสมก็เพิ่งเคยเห็นปกติเด็ดก็ขาดเลยเนาะเดี๋ยวพี่น้องนี่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 เห็นไหมเออนี่ปานปานพญาตเลยพี่น้องเห็นบ่นี่เอ้ยมือเดียวนี่พี่น้องนี่ถอดลงมาได้เลยเนี่ยเออแปลกจริงนี่เดี๋ยวยายสมใช้กันไกตัดดีกว่าแต่ก็บ่เป็นยังพี่น้องนี่แตกออกไปเลยกำลังเยอะไปกินสักเล็กน้อยเดี๋ยวยายสมสิใช้กันไกตัดดีกว่าพี่น้องเนาะใบล่างเขานี่เออปกติก็เด็ดใบยังไงขาดเลยเนาะอันนี้มันเป็นเส้นออกมาพี่น้องเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยอ
ได้ของดีมาไว้กินแล้วสมุนไพรดีประจำสวนนี่กระเจี๊ยบเขียวยายสมก็กินอยู่พี่น้องกระเจี๊ยบเขียวนะคับลมในกระเพาะก็ได้ดีพี่น้องรักษากระเพาะอันนี้นะหลายอย่างอยู่ก็ไปค้นข้อมูลเอาเนาะจิงจูชายกินแค่นี้ก็พอแล้วนี่กินสดพี่น้องสิมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าเหมือนกับกระเจี๊ยบเขียวเนาะ